ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่ปางก็จะพามาดูนะคะในกระถางเราก็จะมีมดนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะมีมดตัวเล็กๆนะคะอยู่ตามรอบกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้านี้แม่ปางมาดูเยอะเลยค่ะแต่ตอนเย็นพอมาดูก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีไต่เยอะแยะตามรอบกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวแม่ปาก็จะพาไปกำจัดนะคะกำจัดมดในกระถางค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปังก็จะพามากำจัดมดแมลงในกระถางต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะเพื่อนๆมดไต่เยอะแยะเต็มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ปังก็จะพามากำจัดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีน้ํา3ลิตรนะคะวันนี้แม่ปังใช้น้ํา3ลิตรค่ะแล้วก็นี่ค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะก็บำรุงให้ดินดีนะคะทำให้แตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะไล่มดแมลงได้ด้วยค่ะแม่ปังจะมาใช้นี่นะคะต่อมาแม่ปังก็จะใช้น้ำปูนใสนะคะก็ทำไม่ยากนะคะก็ปูนใสใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ให้ประมาณนี้นะคะเขย่าทิ้งไว้ให้เขาตกตะกอนเราก็เอามาใช้ได้นะคะน้ำใสๆเขาค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยก็ป้องกันรากเน่าโคนเน่านะคะใบจุดใบเหลืองไล่มดแมลงได้เช่นกันค่ะแม่ปางก็จะมาผสมกันนะคะน้ำปูนใสค่ะน้ำยาล้างจานก็จะมีผสมน้ำมะกรูดนะคะกลิ่นเขาก็จะถ้ามดได้กลิ่นเขาก็จะหนีไปนะคะแต่ถ้าเราล้างถ้วยจานก็จะหอมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใช้ดีมากเลยนะคะแม่ปานเคยใช้ผสมกับน้ำไปฉีดพ่นไล่มดตามกระถางต้นบอนสีของแม่ปานนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะมดหนีกระเจิงเลยนะคะเพื่อนๆแม่ปานจะมาใช้นะคะนี่ค่ะค่ะแล้วเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่ปางก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนเลยค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่น้ำปูนใสนะคะแม่ปางก็จะกะเอานะคะประมาณ1แก้วค่ะค่ะแล้วเราก็มาคนให้เข้ากันนะคะแล้วแม่ปังก็จะใส่กับป๊อกกี้นะคะเพื่อนเพื่อนแม่ปังก็จะเอาอยู่ในถังนี้นะคะเอาป๊อกกี้ลงไปใส่น้ำเลยค่ะประมาณนี้นะคะค่ะแม่ปังก็ได้ใส่น้ำยาล้างจานไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเพื่อนๆในถังนี้แม่ปังก็จะเอาไปลาดรถทางดินนะคะและฉีดพ่นทางใบแก้วสารพัดนึกด้วยค่ะเราใช้ได้กับบอนสีได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปฉีดพ่นเลยค่ะค่ะเพื่อนๆแม่ปังก็จะมาลดลาดทางดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเขาด้วยนะคะเขาก็มีมดอยู่ในกระถางนะคะเมื่อเช้านี้แม่ปานเห็นว่าจะมาฉีดพ่นแล้วแต่แม่ปานยังไม่ว่างนะคะแม่ปานก็เลยมาทำตอนเย็นนะคะสูตรนี้ใช้อาทิตย์ละครั้งได้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็ลดเลยค่ะลด1แก้วเลยนะคะกระถางตัวผู้เช่นกันนะคะเพื่อนๆลดเลยค่ะฉีดพ่นเลยลดเลยค่ะแล้วแม่ปางก็จะมาฉีดพ่นเขาด้วยนะคะ
พ่นเลยค่ะป้องกันมดนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะตามกอเขานะคะเราก็พ่นเลยค่ะพ่นเลยกระถางนี้เช่นกันนะคะตามโคนต้นเขาค่ะพ่นเลยค่ะถ้ากระถางนี้กระถางใหญ่นะคะเพื่อนๆให้ปังก็จะมาใช้ลดเลยค่ะลดเลย1แก้วเลยนะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะพ่นเลยค่ะพ่นให้ทั่วๆเลยนะคะตามโคนต้นเขาเราก็ฉีดเลยค่ะกำจัดมดนะคะค่ะกระถางนี้ก็มีมดเช่นกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็ได้ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะฉีดพ่นมดเข้าไปค่ะเขามากัดกินน้ำเลี้ยงตรงก้านบอนสีของเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพิ่งฟื้นตัวได้นะคะแม่ปางก็จะใช้รถเลยค่ะรถรอบๆโคนต้นเขาเลยค่ะรถเลยแล้วเราก็มาฉีดพ่นทางใบเขาด้วยนะคะพ่นเลยค่ะตามโคนต้นเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะพ่นเลยค่ะเพื่อนๆบอนสีของเรากระถางเล็กๆก็มีเหมือนกันนะคะมดค่ะแม่ปางก็จะมาลดเขาเลยค่ะลดเลยตามรอบโคนต้นเขาเลยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะมีเมื่อเช้านี้ดูแล้วก็ลดเลยค่ะลดเลยแล้วเราก็มาฉีดพ่นเลยนะคะพ่นเข้าไปเลยค่ะใต้โคนต้นเขาเราก็พ่นเลยค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะให้มดหนีกระเจิงเลยนะคะกลิ่นน้ำยาล้างจานเขาก็จะหอมนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นมะกรูดนะคะแต่มดแมลงเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะเพื่อนๆมดก็จะตายหายหนีไปนะคะเพื่อนๆ นะทำตามสูตรนี้กับแม่ปานได้เลยนะคะเห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆสูตรนี้แม่ปานใช้อาทิตย์ละครั้งเลยนะคะมดในกระถางมอนสีของเราแล้วก็แก้วสารพัดนึกของเราก็จะไม่มีนะคะเพื่อนๆแม่ปานใช้ทำใช้ทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้ง Channel ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ